พระเจ้าทรงโปรดได้สร้างครอบครัวขึ้นมาเพื่อจะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสำแดงความรักของพระเจ้าผ่านครอบครัวพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาให้เป็นครอบครัวแรกของโลกพระเจ้าทรงสร้างเอวาให้เป็นแม่คนแรกของโลกพระเจ้าทรงใช้คุณแม่หลายต่อหลายท่านในพระคัมภีร์เพื่อที่จะสำแดงความรักของพระเจ้าและเพื่อให้โลกได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกและพระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนได้กลับอยู่ในความรักของพระเจ้าดังนั้นครอบครัวที่มีความรักของพระเจ้าอยู่ในครอบครัวนะครับจะเป็นครอบครัวที่ใช้คำได้ว่าสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบของครอบครัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีบ้านใหญ่โตไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือหน้าตาหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ความสมบูรณ์แบบของครอบครัวเนี่ยอยู่ที่คนในครอบครัวมีความสมบูรณ์แบบน้องเห็นด้วยไหมครับความรักความสมบูรณ์แบบความผูกพันความอบอุ่นในครอบครัวในบ้านเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ในบ้านเมื่อสามีรักภรรยาเมื่อภรรยาเห็นคุณค่าสามีให้เกียรติสามีเมื่อลูกเชื่อฟังพ่อแม่เมื่อพ่อแม่เอาใจใส่ดูแลลูกต่างคนต่างมีความรักของพระเจ้าเต็มอยู่ในใจเขาก็จะมอบให้กับบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนั้นและเมื่อต่างคนต่างเป็นผู้ให้พร้อมที่จะมอบสิ่งดีให้กับกันและกันในครอบครัวความรักในครอบครัวก็จะสมบูรณ์ขึ้นและครอบครัวก็จะอบอุ่นขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับในพระคัมภีร์หรือในที่เราเห็นอยู่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากในการที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาบางคนบอกว่าพ่อเป็นแกนหลักของครอบครัวนั่นก็อาจจะจริงอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้งแม่แล้วก็พ่อต่างก็เป็นแกนหลักด้วยกันทั้งคู่หลายสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยในอดีตหรือสังคมเอเชียในอดีตก็อาจจะมองคุณค่าของผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับว่าจะด้อยกว่าผู้ชายนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักในสายพระเนตรพระเจ้าแม้พระเจ้าทรงสร้างอาดัมให้เป็นผู้นำครอบครัวแต่พระเจ้าก็ทรงสร้างเอวาออกมาจากกระดูกที่อยู่ข้างหัวใจของอาดัมพระเจ้าไม่ได้ปั้นเอวาจากดินก้อนอื่นแต่ปั้นสร้างเอวาจากเลือดเนื้อที่อยู่ข้างหัวใจของอาดัมดังนั้นผู้หญิงและผู้ชายจึงต่างมีคุณค่าและมีความสำคัญเทียบเคียงกันจนมีบางคนอาจจะพูดแซวๆว่าพ่อคือทางช้างเท้าหน้าแต่แม่คืออะไรครับแม่คือควานช้างเลยครับแม่ไม่ใช่ช้างเท้าหลังแม่คือควานช้างในชีวิตจริงเนี่ยหลายครอบครัวเป็นอย่างนั้นนะครับว่าสามีเป็นผู้นำนะใช่ตัดสินใจเรื่องหลักใช่แต่เบื้องหลังของความสำเร็จของครอบครัวนะครับเบื้องหลังของการเดินไปอย่างปลอดภัยของครอบครัวเนี่ยมีภรรยามีผู้หญิงเนี่ยอยู่เบื้องหลังจำนวนมากจริงๆความเป็นผู้ชายอาจจะทำให้เราไม่รอบคอบบ้างใจร้อนบ้างหรือว่ามองอะไรอาจจะเห็นแต่ภาพใหญ่แต่ไม่เห็นรายละเอียดแต่ภรรยาจะสามารถช่วยให้ครอบครัวเดินไปได้อย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่ผิดพลาดเหมือนควานช้างที่คอยทำให้ช้างไม่เดินไปผิดที่ผิดทางนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดโอแมคเคย์นะครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่คนเป็นพ่อเนี่ยจะสามารถทำเพื่อลูกของตนได้ก็คือรักแม่ของพวกเขาให้มากๆสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่คนเป็นพ่ออย่างผมอย่างผู้ชายหลายๆคนห้องประชุมนี้นะครับจะทำเพื่อลูกของตนเองได้เนี่ยไม่ใช่ไปหาทรัพย์สิ่งของอะไรมาเพิ่มเติมในบ้านหรอกแต่สิ่งสำคัญมากที่สุดประการหนึ่งคือรักแม่ของลูกๆให้มากเพราะว่านั่นคือส่วนสำคัญและส่วนที่จะเติมเต็มครอบครัวนะครับ
ในความรู้สึกของผมนะครับแม่เนี่ยคือนักสร้างสรรค์นักบริหารจัดการแล้วก็นักแก้ปัญหากี่คนเห็นด้วยไหมครับเราลองนึกถึงที่บ้านเรานะครับสมัยเราเป็นเด็กหรือภรรยาของเราก็ได้นะครับคนที่เป็นแม่เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษในการบริหารจัดการในการแก้ปัญหาได้อย่างพิเศษนะครับอย่างเช่นเวลาลูกทะเลาะกันนะฮะแม่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการยังไงแม่จะพูดบอกว่าถ้าคิดจะทะเลาะกันจนเลือดตกยางออกไปทะเลาะกันข้างนอกแม่เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จลูกอาจจะงงเลยว่าลูกอาจจะเลิกทะเลาะทันทีเพราะว่าเอ๊ะแม่มามุกไหนนะให้ไปทะเลาะข้างนอกเพราะแม่เพิ่งจะทำความสะอาดบ้านเสร็จนะหรือเวลาลูกไม่ยอมกินนะครับไม่ยอมกินอาหารเนี่ยแม่ก็จะมีวิธีการในการแก้ปัญหาให้ลูกเนี่ยกินอาหารอย่างครบถ้วนทุกหมู่เนี่ยแม่อาจจะพูดว่าหยุดพูดแล้วกินลงไปซะพ่ออาจจะพยายามชี้แจงแจกแจงคุณค่าอาหารนะฮะแต่แม่บอกคำเดียวเลยหยุดพูดแล้วกินมันลงไปซะใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างครับคุ้นใช่ไหมครับหรือบอกว่าห้ามลุกไปไหนจนกว่าจะกินผักจานนี้หมดเราคุ้นประโยคนี้ไหมครับห้ามลุกไปไหนเป็นอันขาดแล้วแปลกดีนะฮะลูกก็จะนั่งอยู่ที่เราถึงพ่อด้วยนะฮะก็จะนั่งอยู่กับที่เพราะว่าแม่สั่งว่าห้ามลุกไปไหนกินจานนี้หมดนะฮะแล้วเวลาและบางทีหลายที่นะฮะเวลาแม่จัดการกับพฤติกรรมบางอย่างของลูกนะฮะบางทีแม่ก็บอกว่าหยุดทำตัวเหมือนพ่อได้แล้วแม่วิเคราะห์ขาดเลยนะฮะว่าลูกเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะว่าหยุดทำตัวเหมือนพ่อได้แล้วนะเพราะบางทีเนี่ยลูกชายก็จะเรียนแบบพฤติกรรมของพ่อไงแล้วพ่ออาจจะมีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยที่อาจจะไม่เรียบร้อยอะไรบ้างแล้วแม่ก็หยุดทำตัวเหมือนพ่อได้แล้วลูกนี่มองเห็นภาพเลยนะว่าตัวเองเป็นยังไงต่อไปนะวิเคราะห์ขาดเลยนะที่ความรักของแม่นะครับเป็นสิ่งที่เราเห็นอย่างเป็นที่ประจักษ์นะครับผมเลยอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ด้วยหัวข้อที่บอกว่าความรักของแม่นะครับเรื่องจริงที่ไม่ต้องปรุงแต่งความรักของแม่เรื่องจริงที่ไม่ต้องปรุงแต่งแต่วันนี้นะครับในเช้านี้เนี่ยผมไม่ได้มาเทศนาเพียงคนเดียวนะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้ฟังเรื่องจริงของแม่และลูกเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราเรื่องจริงที่เป็นเรื่องราวระหว่างแม่เรื่องราวระหว่างลูกที่จับต้องได้และเป็นความจริงแล้วก็อยู่ในพระคำของพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าโดยเรื่องราวที่เราจะได้ฟังหลายๆเรื่องในเช้านี้นะครับร่วมกับพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องจะสัมผัสได้เลยว่าความรักของแม่เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งไม่ต้องมีใครมาพูดแทนแต่สามารถเล่าได้จากชีวิตจริงของผู้ที่เป็นแม่และผู้ที่เป็นลูกนะครับผมอยากจะเชิญท่านแรกก่อนที่มาร่วมเล่าความรักของแม่ที่เป็นเรื่องจริงให้กับพี่น้องได้ฟังร่วมกันนะครับผมอยากเชิญพี่น้อยนะครับเป็นผู้แรกเป็นท่านแรกนะครับได้มาเล่าให้เราฟังนะครับพี่น้อยมีลูก2คนนะครับหนึ่งนั่นคือพิธีกรที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอยากให้พี่น้อยได้เล่าถึงเรื่องราวของคุณแม่ถึงตัวของพี่น้อยเองด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสมรนะคะนามสกุลรอดดอนปัจจุบันทำงานรับราชการอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะค่ะดิฉันก็เชื่อและรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็16ปีค่ะก็เชื่อว่าทุกคนนะคะที่อยู่บนโลกใบนี้ทุกคนก็ต้องการที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงมีความสุขกันทุกคนนะคะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงคือเราก็ไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการเสมอไปนะคะดิฉันครอบครัวของดิฉันเองก็ประสบปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งถึงขั้นค่ะก็แยกกันนะคะคือดิฉันต้องดูแลลูกตามลำพังก็ลูกสาว2คนนะคะคือคนอายุเขาก็จะห่างกันเพียงแค่1ปีนะคะคือในช่วงที่มีปัญหาก็จะอยู่ราวๆป.4 ป.5 ค่ะก็คือในช่วงที่มีปัญหาดิฉันก็ประสบปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะคะค่ามันจะมีค่าบ้านค่าเทอมลูกต่างๆนะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายซึ่งในขณะที่ประสบปัญหานั้นดิฉันเพิ่งจะรับทำงานนะคะเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเงินเดือนรัฐราชการในช่วงนั้นก็เพียงแค่ไม่กี่พันบาทเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ดิฉันไม่ได้มองถึงจุดนั้นจุดที่ดิฉันสนใจมากที่สุดก็คือดิฉันจะทำยังไงที่ลูกของดิฉันจะเติบโตและประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือดิฉันจะต้องพาลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้าเพราะเชื่อว่าเมื่อลูกอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะดิฉันก็จะทำทุกวิถีทางที่จะต้องให้ลูกมาโบสถ์คือพี่น้องอาจจะทราบดีในช่วงเด็กๆบางวันก็อาจจะดื้อบ้างอะไรบ้างงองแงบ้างแต่ดิฉันต้องทำทุกอย่างให้เขานั้นสามารถที่จะมาโบสถ์ได้นะคะคือในการเดินทางมาโบสถ์แต่ละครั้งก็ค่อนข้างจะลำบากคือต้องต่อรถหลายต่อค่ะก็คือเด็กสองคนซึ่งตัวเล็กแต่เราเอาขึ้นรถบางครั้งเขาก็หลับบ้างคือหลับแล้วก็จะงวงเงียเวลาเอาลงจากรถบางทีก็เกือบตกรถอะไรเงี้ยแต่ดิฉันก็แบบตั้งใจแน่วแน่ว่าลูกจะต้องอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดนะคะดิฉันก็แบบในทุกเหตุการณ์ก็จะแบบมีความเป็นห่วงลูกคือด้วยความเป็นแม่ทุกคนนะคะคงอยากจะอยู่กับลูกตลอด24ชั่วโมงแต่เรามันทำไม่ได้เพราะเราจะต้องทำมาหากินแต่จะมีผู้หนึ่งนะคะที่ดิฉันฝากไว้ได้เลยจริงๆตลอด24ชั่วโมงก็คือพระเจ้าทุกเช้านะคะดิฉันก็จะต้องตื่นมาอธิษฐานแบบนี้ตั้งแต่ลูกจนเล็กลูกเล็กๆจนถึงณบัดนี้ดิฉันก็ยังอธิษฐานอยู่ว่าฝากลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าขอพระเจ้าดูแลแทนข้าพระองค์ด้วยเพราะข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะดูแลเขาตลอด24ชั่วโมงในทุกเหตุการณ์ที่เขาจะทำแต่ละครั้งดิฉันก็จะห่วงแต่ก็ต้องฝึกเขาอะค่ะฝึกเขาไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะต้องเดินข้ามถนนไปโรงเรียนเองดิฉันก็กังวลมากครั้งแรกในการขึ้นรถเมย์เองนะคะดิฉันก็โหลูกฉันจะเป็นยังไงบ้างจะลงรถเมย์ได้ไหมจะทำอะไรได้ไหมก็จะห่วงแต่เราก็ไว้วางใจเขานะคะก็คือเชื่อว่าลูกของดิฉันทำได้ดิฉันเลี้ยงดูลูกด้วยการยึดข้อพระคัมภีร์เลยนะคะก็คือดิฉันก็มีความเชื่อความหวังใจและข้อสำคัญที่สุดคือความรักค่ะความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเมื่อเรารักเขาเรารักใครเราก็จะทำสิ่งดีๆให้เขาได้โดยที่เราไม่เหนื่อยไม่ท้อก็จะมีบางครั้งเหมือนกันนะคะที่เรารู้สึกเหมือนร่างกายเราก็ไม่ใช่เครื่องยนต์นะคะมันก็จะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่ก็ให้กำลังใจตัวเองค่ะฉันป่วยไม่ได้ตายไม่ได้นะตอนนี้อะไรเงี้ยแบบสั่งตัวเองเลยค่ะห้ามตาย เพราะว่าลูกยังต้องให้ลูกเข้มแข็งนะคะแล้วก็ดิฉันก็จะสอนให้เขาทำทุกอย่างให้เป็นซักผ้ารีดผ้าเบื้องต้นนะคะทำกับข้าวถึงแม้จะไม่ดีมากนะคะแต่ต้องสอนเขานะคะบอกว่าแม่ไม่สามารถที่จะอยู่กับเขาได้ตลอดชีวิตของเขาคือก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่พระเจ้าจะรับไปนะคะก็คืออย่างน้อยเมื่อพระเจ้ารับไปก็ขอให้เป็นวันที่ลูกเราทำอะไรเป็นแล้วเข้มแข็งแล้วขอกับพระเจ้าแบบนี้เลยนะคะว่าขอให้วันที่พระเจ้ารับไปเนี่ยคือลูกเราเอาตัวรอดได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็การเลี้ยงดูลูกคือคุณแม่คุณพ่อทุกท่านคงจะทราบนะคะว่าการดูแลเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยมากโดยเฉพาะเวลาที่เขาป่วยนะคะก็เมื่อกี้พิธีกรนั่นแหละลูกสาวค่ะเขาได้แบ่งปันไปแล้วแล้วก็ลูกสาวของดิฉันสองคนเนี่ยเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมือนเด็กแฝดคือเป็นเวลาป่วยก็จะป่วยพร้อมกันค่ะมีอยู่ครั้งนึงเขาก็ป่วยด้วยเป็นไข้เลือดออกคือคนน้องก็จะเป็นก่อนแล้วคนพี่ก็จะตามมาดิฉันก็ต้องเฝ้าลูกแบบห้องเดียวกันแล้วลูกนอนสองเตียงแม่ก็เฝ้านะคะแล้วลูกคนเล็กนี่ก็มีอาการที่คือเลือดจางความดันตกแล้วก็ต้องให้เลือดเกล็ดเลือดต่ำอะค่ะก็คือจะต้องมีการแบบให้น้ำแล้วก็ตวงน้ำแล้วก็เวลาขับถ่ายออกมาก็ต้องไปตวงไปช่างอยู่ตลอดทั้งคืนเลยค่ะดิฉันก็ต้องลุกคนนี้เข้าห้องน้ำพอดิฉันมาคนนี้เข้าคือตลอดทั้งคืนเสร็จแล้วตอนเช้าก็ไปทำงานต่อถามว่าถ้าเป็นคนปกติมันก็จะต้องเหนื่อยแต่ด้วยความเป็นแม่ค่ะคือแม่เราก็มีพลังที่แบบรักเขาว่าดูแลเขาแบบก็ไม่กังวลอะไรครับแบบขอให้ลูกปลอดภัยแค่นั้นอ่ะขอให้ลูกปลอดภัยแค่นั้นเป็นพอนะคะก็คือแบบก็ภูมิใจนะคะที่แบบว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้คือดิฉันเนี่ยปกติเราเป็นลูกคนสุดท้องซึ่งแบบขี้แงมากอ่อนแออะไรเงี้ยแต่พระเจ้าเนี่ยเชื่อเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่พระเจ้าให้อนุญาตให้เกิดขึ้นครั้งเนี้ยทำให้ข้าพระองค์เนี่ยทำให้ข้าพระเจ้าเนี่ย
เข้มแข็งขึ้นอย่างมากเลยเหมือนดังบทเพลงที่บอกว่าพระองค์ทำให้คนอ่อนแอเข้มแข็งอ่ะเป็นจริงทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้ก็แบบใช่เลยค่ะพระองค์เนี่ยแหละใช่เลยแบบทำให้เราฝึกให้เราเข้มแข็งขึ้นนะคะค่ะพี่น้องคะก็อยากจะตอนนี้นะคะลูกของดิฉันนะคะก็ตอนนี้คุณโตนะคะคนโตก็อยู่ปี4ค่ะคณะวิทยาศาสตร์เอกเคมีนะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะส่วนคนน้องก็เมื่อกี้นี้นะคะชลดานะคะอยู่ปี3นะคะการโรงแรมค่ะคือดิฉันเชื่อว่าเมื่อเราหวานสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเป็นความจริงอย่างมากเลยค่ะเมื่อก่อนตอนดิฉันไปส่งลูกไปโรงเรียน ขี่จักรยานนะคะซ้อนลูก2คนมีกระเป๋าด้วยแต่สามารถไปได้แต่ตอนนี้ค่ะขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ลูกขับรถให้นั่งแล้วค่ะ ส่วนอาหารนะคะแต่ก่อนนี้ฉันก็เป็นคนที่จะต้องทำอาหารเช้าให้ลูกทานทุกวันไม่มีวันไหนที่ลูกไม่ทานอาหารเช้าคือเรารู้ว่าอาหารเช้าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ลูกจะได้ทานตลอดตอนนี้ดิฉันมีลูกทำขนมเค้กให้ทานแล้วค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องอยากจะหนุนใจคุณแม่นะคะที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะหรือคุณแม่ที่ประสบปัญหานะคะในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะอย่าท้อค่ะเราอย่าท้อนะคะเราต้องเข้มแข็งเพื่อลูกก็คือเรามองไปที่ลูกของเรานะคะมองที่ลูกแล้วจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่อยากจะหนุนใจคุณแม่นะคะเรามีพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอยากจะให้คุณแม่นะคะที่ยังไม่ต้อนรับพระเยซูนะคะต้องเชื่อดิฉันนะคะเชื่อประสบการณ์ที่เราเป็นอยู่ตลอด10ปีที่ผ่านมา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันมองแล้วแบบเคยพูดกับลูกด้วยกันนะคะว่าแม่ลูกก็พูดแม่ถ้าเราไม่มีพระเจ้าไม่รู้ครอบครัวเราจะเป็นยังไงเนาะบอกใช่เลยค่ะถ้าเราไม่มีพระเจ้านี่ก็ไม่รู้ว่าครอบครัวจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพี่น้อยนะครับแล้วก็ครอบครัวของพี่น้อยด้วยนะครับทั้งน้องเบลน้องดรีมนะครับนี่เป็นตัวอย่างของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังนะครับแต่กำลังและการดูแลนั้นมาจากพระเจ้าที่มาถึงคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงคนเดียว ในพระคัมภีร์นะครับก็มีตัวอย่างของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังเหมือนกันแล้วเขาก็พบว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณแม่เหล่านี้ด้วยนะครับในพระคัมภีร์1พงศาสัตว์บทที่17นะครับข้อ8ถึง16เนี่ยก็ได้เล่าถึงเอลียานะครับที่พระเจ้าทรงบอกเอลียาบอกว่าจงลุกขึ้นไปยังเมืองซาเรฟัตซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่นนี่แน่เราได้สั่งหญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงดูเจ้าท่านก็ลุกขึ้นไปยังเมืองซาเรฟัตแล้วเมื่อถึงประตูเมืองก็มีหญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นกำลังเก็บฟืนท่านจึงเรียกนางว่าขอเอาน้ำใส่ภาชนะมาให้ฉันสักหน่อยขณะเมื่อนางไปเอาน้ำเทมาท่านก็เรียกนางบอกว่าจงขอทำขนมปังใส่มือมาให้ฉันสักหน่อยหนึ่งพระเจ้าให้เอลียาได้ไปพูดคุยกับหญิงไม้ในด้านหนึ่งก็เพื่อจะหนุนใจเขาแล้วก็ลองใจเขาให้เขาได้ก้าวข้ามจากความทุกข์ใจมาสู่การพึ่งพาในพระเจ้านางตอบว่าพระยาเวห์พระเจ้าของท่านทรงประชนอยู่แน่ฉันนะดิฉันไม่มีขนมปังเลยมีแต่แป้งสักกำมือหนึ่งในหม้อและน้ำมันเล็กน้อยในหายดูสิดิฉันกำลังเก็บฟืน 2-3 อันเพื่อจะเข้าไปทำขนมสำหรับตัวเองและลูกชายเพื่อเราจะได้กินแล้วก็ตายคือมีการกันดานอาหารมีความยากแค้นมากและแม่คนนี้ก็สู้จนนาทีสุดท้ายมีแป้งกำสุดท้ายน้ำมันสุดท้ายแล้วก็คิดว่าเมื่อกินแล้วก็คงจะต้องอดอยากตายแน่ๆแต่พระเจ้าทรงมาเยี่ยมเยียนว่าเอลียาบอกนางว่าอย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เธอพูดแต่จงทำขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเธอและลูกของเธอเราอาจจะอ่านรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเอลียาเห็นกับตัวหรือมาแย่งขนมปังของแม่ไม้กินเขาจะตายอยู่แล้วแต่เอลียารู้ว่าพระเจ้าต้องการจะมีบางสิ่งบางอย่างมอบให้กับหญิงผู้นี้ที่เป็นหญิงไม้ข้อ14ได้กล่าวต่อว่าเพราะพระยาเวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าแป้งในหม้อนั้นจะไม่ขาดและน้ำมันในหายนั้นจะไม่หมดจนกว่าจะถึงวันที่พระยาเวทรงส่งฝนลงมาอย่างพื้นดินเอลียารู้ว่าแผนการพระเจ้ามีมาถึงคุณแม่มาถึงแม่ไม้มาถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งต้องลำบากเป็น2เท่ายิ่งกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวปกติ
เอลียาห์ท้าทายไปหญิงม่ายคนนั้นตอบสนองบอกว่านางก็ไปทำตามคำของเอลียาห์แล้วนางและครอบครัวกับเอลียาห์ก็รับประทานอยู่หลายวันหลายวันเลยนะครับแป้งในหม้อก็ไม่ขาดและน้ำมันในไหก็ไม่หมดตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางเอลียาห์คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในห้องประชุมนี้ซึ่งผมเข้าใจว่ามีหลายท่านหลายท่านต้องลำบากมากกว่าครอบครัวที่มีครบถ้วนแต่ผมอยากหนุนใจพี่น้องที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในเช้าวันนี้นะครับว่าขอให้ท่านได้เห็นตัวอย่างนี้และรับกำลังใจจากพระวจนะพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูและพระเจ้าจะทรงมาเลี้ยงดูท่านอย่างมากพระพรจะไม่หมดไปจากชื่อของท่านเมื่อท่านได้ไว้วางใจในพระเจ้าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกหลายท่านที่อาจจะได้ดูคำเทศนานี้ย้อนหลังก็อยากจะหนุนใจท่านเช่นเดียวกันนะครับว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูและพระองค์ทรงสัญญาว่าแป้งจะไม่หมดไปน้ำมันจะไม่หมดไปการดูแลของพระเจ้าจะไม่หมดไปในชีวิตของท่านเอเมนนะครับและขอพระเจ้าทรงโปรดได้หนุนใจเราว่าท่านไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ท่านมีพระเจ้าผู้ทรงดูแลท่าน24ชั่วโมงเหมือนที่เราได้ฟังคำพยานเมื่อสักครู่นี้7วัน24ชั่วโมงพระเจ้าจะดูแลชีวิตของท่านเอเมนนะครับบอกคนนั้นครับพระเจ้าจะทรงดูแลท่านครับ นี่คือเรื่องแรกที่เราได้ฟังเป็นเรื่องจริงของคุณแม่ความรักของแม่ทั้งจริงในวันนี้จริงในพระวจนะของพระเจ้าและจะจริงตลอดไปในอนาคตด้วยเรื่องที่2ที่อยากจะให้เราได้ฟังเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องของทีนี้เป็นลูกบ้างลูกจะได้เล่าถึงคุณแม่ของเขาบ้างมีครอบครัวหนึ่งในคริสตจักรของเรานะครับมีลูก3คนครอบครัวอ้ออ่างพี่คนโตชื่อแอนน้องคนกลางชื่ออ้อมน้องคนเล็กชื่อเอิร์ธถ้าใครต้องการทราบเหตุผลในการตั้งชื่อลูกอ้ออ่างทั้งหมดก็ไปถามจากคุณพ่อสามารถกับคุณแม่สุนันท์ได้นะครับทีนี้ทางผมจะให้ทั้ง3คนได้มาเล่าถึงคุณแม่ที่เป็นเรื่องจริงที่ไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งเลยนะครับเป็นเรื่องจริงของเขาที่เขามีกับคุณแม่และคุณแม่ได้ทำดูแลเขาอย่างดีนะครับแต่เนื่องจากว่าทางแอนหรือวันนี้คืออาจารย์แอนซึ่งเป็นภรรยาศรีบาลที่เน็กซัสเชียงใหม่นะครับอยู่เชียงใหม่ก็อาจจะไม่สามารถมาได้นะครับแต่ผมก็ได้ขอให้ได้อาจารย์แอนได้อัดคลิปนะฮะเพื่อจะมาเล่าถึงเรื่องจริงที่เขามีต่อคุณแม่ของเขานะครับในคลิปนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะเนื่องในโอกาสวันแม่แอนอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญมากในเส้นทางแห่งการรับใช้พระเจ้าจำได้ว่าตอนแรกๆที่รับใช้พระเจ้าเมื่อมีโปรเจกต์ใหม่ๆเมื่อมีสิ่งที่เราไปอาสาตัวทำใหม่ๆคุณแม่จะเป็นกำลังใจที่สำคัญคุณแม่จะให้ทั้งกำลังใจแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำได้คำพูดที่คุณแม่ชอบพูดเสมอก็คือถ้าพระเจ้าเรียกใช้อะไรก็ตามในชีวิตของเราและเราร่วมมือกับพระเจ้าสิ่งนั้นจะสำเร็จจนเมื่อเวลาที่ผ่านมาสิ่งสำคัญก็คือแอนได้มีโอกาสถวายตัวไปรับใช้พระเจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงแรกได้ไปปรึกษาคุณแม่ว่าเดี๋ยวจะลาออกจากงานนะแล้วไปรับใช้พระเจ้าที่เชียงใหม่คุณแม่ไม่มีคำพูดอะไรที่ทำให้เกิดความกังวลเลยนะคะคุณแม่ก็จะบอกว่าไปเลยถ้าพระเจ้าเรียกคุณแม่ไม่ได้กังวลว่าที่บ้านจะมีเงินพอไหมแต่คุณแม่จะพูดว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูครอบครัวเราก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณแม่เป็นพระพรอย่างมากสำหรับผู้รับใช้คนนี้ขอให้วันแม่ปีนี้พระเจ้าเสริมกำลังคุณแม่ในการรับใช้พระเจ้ารักแม่มากที่สุดเลยนะคะสวัสดีค่ะจันแอนนะครับพี่สาวคนโตนะครับอัดวิดีโอคลิปมานะครับตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเหมือนกันนะฮะคนที่สองที่เป็นน้องคนกลางนะครับน้องอ้อมนะครับน้องอ้อมที่ดูแล Nexus Cafe ปากทางเข้าโบสถ์เรานะครับแอบโฆษณาเล็กน้อยนะฮะก่อนที่จะเล่าคำพยานกาแฟอร่อยเค้กอร่อยเชิญที่นี่นะครับก็สวัสดีนะคะชื่ออ้อมนะคะก็สำหรับเรื่องราวของอ้อมสำหรับกับแม่เนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงในสมัยวัยรุ่น
ก็คือว่าในสมัยวัยรุ่นเนี่ยเราตอนนั้นช่วงกำลังจะเข้าปีหนึ่งเนาะตอนนั้นในความรู้สึกของวัยรุ่นคนหนึ่งที่อายุประมาณ 18-19 อะไรเงี้ยกำลังที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโตและเริ่มเก่งแล้วในความรู้สึกวัยรุ่นอาจจะมีหลายๆคนที่รู้สึกว่าทำไมแม่ถึงขี้บ่นทำไมแม่ถึงต้องแบบต้องดุต้องว่าเราต้องขี้บ่นต้องคอยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกับเราตลอดแต่มันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นคุณค่าในความรักของแม่ไม่ได้เห็นคุณค่านะตอนนั้นว่าแม่รักเราขนาดไหนนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอะมองสิ่งที่แม่ให้เราคือความรำคาญเราก็เลยหนีออกจากบ้านนะตอนนั้นหนีออกไปอยู่กับเพื่อนหนีออกไปไม่ไปโบสถ์ด้วยนะเพราะว่าหนีออกไปอยู่กับเพื่อนแล้วใช้ชีวิตของตัวเองใช้ชีวิตที่ไม่มีแม่ไม่มีใครคอยมาอยู่ข้างๆเราเราคิดว่าตอนนั้นเราแน่แล้วแต่ว่าพอวันนึงเราได้เจอปัญหาเจอปัญหามรสุมชีวิตต่างๆผลสุดท้ายแล้วก็เหมือนไม่มีใครอ่ะเพราะเราออกมาใช้ชีวิตของเราแค่คนเดียวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยพอถึงวันนึงเรารู้สึกว่าเราอยากกลับบ้านเราคิดถึงแม่อะไรเงี้ยณตอนนั้นเราจะคุยกับพี่สาวเสมอเราจะไม่ได้คุยกับแม่เลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงแต่รู้สึกผิดที่เราทำให้เขาเสียใจและตอนนั้นก็บอกกับพี่สาวแล้วว่าโอเคอ้อมจะกลับบ้านณวันนั้นในความรู้สึกของเราคิดว่าแม่ต้องดุหรือว่าเราอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เลยแม่ต้อนรับเราอย่างดีอะไรเงี้ยพี่สาวขับรถมารับเรากลับบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าแม่ต้อนรับเราอย่างดีแม่ทำกับข้าวที่เราชอบกินแล้วแม่ถามว่าเหนื่อยไหมถามเราว่าเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยในเหนื่อยไหมแล้วก็เป็นยังไงบ้างคือแม่ไม่ได้นึกถึงเลยว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะดื้อขนาดไหนเราจะไม่ฟังแม่ขนาดไหนหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่พอหลังจากเหตุการณ์นั้นอ้อมได้สัมผัสถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่พระเจ้าให้ที่แม่จะสอนเสมอว่าแม่รักลูกนะความรักที่แม่ให้กับเราอะไรเงี้ยแม่ไม่นึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแต่แม่ให้เรามองไปข้างหน้าแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกทุกอย่างเริ่มใหม่ได้ทุกอย่างเริ่มใหม่ได้แล้วก็ต้องขอบคุณแม่จริงๆแบบว่าคือขอบคุณที่แม่เป็นแบบอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการให้อภัยแม่จะสอนเสมอว่าจะไปยังไงก็แล้วแต่อย่าทิ้งพระเจ้าเพราะแม่บอกว่าสุดเอื้อมมือของแม่สุดที่แม่ดูแลลูกได้อะก็คือพระเจ้าแม่จะดูแลลูกได้แค่นี้แหละแต่นอกนั้นคือพระเจ้าจะดูแลลูกเองทุกอย่างในสิ่งที่ย้ำเตือนในชีวิตของอ้อมเนี่ยเสมอมาก็คือแม่อาจจะไม่ได้มีสิ่งที่ดีที่เราเทียบกับคนอื่นน่ะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าแม่เราไม่ได้มอบในสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าที่เราเทียบคนอื่นได้แต่ว่าแม่จะมอบสิ่งที่แบบทุกอย่างที่แม่มีให้กับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตแม่ขอบคุณที่แม่รักอ้อมแล้วก็รักครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเราค่ะขอบคุณครับแม่อาจจะไม่ได้มีสิ่งที่ดีมอบให้เราแต่ว่าแม่จะมอบทุกสิ่งที่มีให้เราอันนี้คือสิ่งที่อ้อมได้บอกเรานะครับว่าแม่อาจจะไม่ได้มีอะไรมากหลายท่านเป็นคุณแม่อาจจะไม่ได้มีความร่ำรวยไม่ได้มีสิ่งของไม่ได้มีอะไรจะมอบให้ลูกได้มากแต่ว่าสิ่งที่อ้อมได้ยืนยันในเรื่องราวของชีวิตของอ้อมกับแม่คือแม่จะมอบทุกสิ่งที่มีใ
และสิ่งที่สำคัญที่แม่มอบให้คือยิ่งกว่าสุดปลายมือของแม่ก็คือมอบให้ลูกอยู่ในหนทางของพระเจ้านะครับเราลองสลับโหมดนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะร้องไห้กันมากกว่านี้นะฮะเป็นการเทศนาที่ลำบากจริงๆนะเพราะว่าซาบซึ้งในทุกเรื่องเลยนะครับลองฟังน้องเอิร์ธบ้างนะครับน้องเอิร์ธที่เป็นลูกชายคนเดียวนะครับน้องเอิร์ธต้องเช็ดทิชชู่ไหมครับน้องเอิร์ธลูกชายที่น่ารักของครอบครัวนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับก็ชื่อเอิร์ธนะครับผมก็เรื่องราวของผมก็อาจจะไม่เข้มข้นเหมือนพี่สาวทั้งสองคนนะครับแต่ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับแม่คนนี้นะครับผมเป็นแม่ที่ดูแลผมอย่างดีนะครับผมแบบทุกๆวันที่ผมกลับมาจากโรงเรียนนะครับที่แบบมันอาจจะแบบเหนื่อยกับที่โรงเรียนเหนื่อยกับปัญหาชีวิตหรือว่าการบ้านอะไรแบบเนี้ยแต่พอกลับมาบ้านแล้วแบบเจอหน้าคุณแม่แล้วแบบถามว่ากินอะไรหรือยังลูกเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยแบบมันทำให้ผมแบบมีความสุขแล้วก็แบบหายเหนื่อยเลยอะแล้วก็อยากจะขอโทษแม่นะครับที่แบบอาจจะดื้อหรืออาจจะชอบเถียงแม่ไปบ้างเพราะว่าด้วยอารมณ์ที่เป็นผู้ชายที่อาจจะไม่เหมือนพี่สาวทั้งสองที่อาจจะแบบมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบชอบเถียงแม่แบบพูดให้มันแบบห้วนๆหน่อยอะไรประมาณนี้ก็อยากจะขอโทษนะครับแล้วก็อยากจะบอกแม่ทุกคนนะครับที่มีลูกชายนะครับผมลูกชายอาจจะแบบไม่ค่อยอาจจะแสดงออกแบบความรักแบบที่มันแบบน่ารักอะไรแบบนี้แต่ว่าลูกชายทุกคนนะครับผมในใจรักแม่ทุกคนครับขอบคุณครับโอ้โหเรื่องจริงเลยฮะเรื่องจริงเรื่องจริงจากใจของลูกชายนะครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของอีกครอบครัวหนึ่งที่เป็นความรักของแม่ความรักที่แม่ได้มอบให้แล้วลูกก็ได้เล่าออกมาว่านี่คือเรื่องจริงเขาที่เขาไม่ต้องแต่งเติมมันคือประสบการณ์มันคือคำพยานอย่างแท้จริงนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยมีเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาได้ทุ่มเทมอบทุกอย่างให้ลูกจนมากกว่าทุกอย่างที่คุณแม่ท่านนี้มีคือมอบลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอยากให้เราดูด้วยกันใน1ซามูเอลบทที่1นะครับข้อ9ถึงข้อ28เนี่ยอาจจะยาวสักหนึ่งผมอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวของนางฮันนานะครับนางฮันนาเนี่ยก็แรกเริ่มก็ยังไม่มีบุตรเธอก็เศร้าโศกเสียใจแล้วก็เธอก็อยากจะขอพระเจ้าทรงประทานให้เธอก็ได้ไปอธิษฐานกับพระเจ้านะครับแล้วเธอก็ได้กล่าวประโยคสำคัญบอกว่าข้าแต่พระยาเวถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆทรงระลึกถึงข้าพระองค์และไม่ทรงลืมผู้รับใช้ของพระองค์จะประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาแด่พระยาเวตลอดชีวิตของเขาและมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลยคือนางไม่มีบุตรและนางก็รู้สึกว่าการที่ได้มีลูกคือของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะสามารถมอบให้เธอได้แล้วเธอก็ได้อธิษฐานขอพระเจ้าว่าบุตรที่จะมานี้จะเป็นของพระเจ้าอย่างแท้จริงแต่เราก็ได้เห็นเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงข้อ17เนี่ยเอลีซึ่งเป็นผู้รับใช้ในวิหารที่ได้เห็นนางฮันนาอธิษฐานก็กล่าวว่าจงกลับไปเป็นสุขเถิดขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลโปรดประทานตามคำขอที่เจ้าได้ทูลขอจากพระองค์เมื่อเวลาผ่านมานางก็กลับบ้านไปแล้วก็ตั้งครรภ์ข้อ20นางตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งและนางก็ตั้งชื่อว่าซามูเอลพี่น้องคุ้นชื่อนี้ดีใช่ไหมครับซามูเอลคือผู้รับใช้พระเจ้าผู้เผยพระชนะคนแรกที่ได้มีบทบาทสำคัญมากในประชาในงานของพระเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากตัวซามูเอลเพียงลำพังได้เกิดจากนางฮันนาด้วยที่เขามีความตั้งใจในการมอบหนทางแห่งชีวิตมอบอนาคตของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่ว่านางฮันนาก็ไม่ได้คลอดแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในวิหารเลยนะฮะพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าในข้อ24คือเมื่อนางก็ดูแลอย่างดีดูแลซามูเอลเด็กน้อยอย่างดีจนถึงวันหนึ่งเมื่อเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาถึงวัยหนึ่งแล้วเนี่ยก็พาไปให้มีส่วนรับใช้พระเจ้าในวิหารตามธรรมเนียมตามหลักของคนอิสราเอลในเวลานั้นนั้นเราจึงเห็นสิ่งที่มีความสำคัญในเรื่องหนึ่งจากพระคัมภีร์ตอนนี้คือนางฮันนาทำส่วนของตัวเองอย่างเต็มที่นางรู้ว่าลูกคือของขวัญจากพระเจ้าและนางก็ได้ดูแลลูกอย่างดีที่สุดด้วยแต่นางก็รู้ว่ามนุษย์มีความจำกัด
นางก็ดูแลลูกได้เพียงแค่ได้แค่ส่วนหนึ่งแต่นางก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะนำพาชีวิตของซามูเอลนั้นให้จำเริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จตลอดไปดังนั้นวันนี้พี่น้องครับที่รักครับเมื่อเราได้ฟังคำพยานของครอบครัวที่สองนี้แล้วเนี่ยว่าแม้ว่าคุณแม่จะมีความจำกัดคุณแม่อาจจะไม่สามารถที่จะมอบอะไรให้ลูกได้มากแต่สิ่งที่คุณแม่มอบให้ได้ก็คือวิถีทางที่ให้ลูกจะเดินในทางของพระเจ้าและหนุนจิตชูใจลูกให้โอกาสลูกให้โอกาสที่ลูกจะสามารถเดินไปในวิถีทางที่พระเจ้าได้ตั้งไว้และจะนำพาลูกตลอดไปดังนั้นวันนี้พี่น้องเช่นเดียวกันครับเมื่อเราเป็นพ่อแม่เมื่อเรามีส่วนในการดูแลลูกขอให้เราตระหนักเหมือนอย่างนางฮันนาว่าเราอาจจะเราทุกคนต่างมีข้อจำกัดนั้นเราต้องตระหนักว่าหนทางที่ยาวไกลเนี่ยจะต้องให้พระเจ้าได้มีส่วนเข้ามาดูแลลูกของเราเรามอบบางสิ่งให้ลูกได้ทุกอย่างที่เรามีมอบให้ลูกแต่พระเจ้าจะพาลูกเราเดินจนถึงสุดทางและสุดปลายนะครับและพี่น้องที่เป็นลูกนะครับก็จงตระหนักเช่นเดียวกันว่าชีวิตของท่านมีคุณแม่ที่มอบทุกอย่างให้แล้วท่านก็มีพระเจ้าที่จะนำหน้าท่านไปตลอดชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมมีครอบครัวอีกท่านหนึ่งสุดท้ายนะครับที่จะได้เล่าถึงประสบการณ์ที่มีกับคุณแม่และประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงกระทำกิจอันยิ่งใหญ่ในจิตใจแล้วมีประสบการณ์ที่จะได้มาเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นของท่านนี้นะครับอยากฟังท่านสุดท้ายนะครับคือครูวีนะครับภรรยาของจันเกรสที่จะได้มาเล่าให้เราฟังท่านสุดท้ายครับก็สวัสดีพี่น้องที่ทุกพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ของข้าพเจ้านะคะขอย้อนไปในวัยเด็กสำหรับคุณแม่ของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่รักคุณแม่มีปมด้อยรู้สึกว่าทำไมคุณแม่ของข้าพเจ้าไม่ดีเหมือนแม่คนอื่นทำไมคุณแม่ของข้าพเจ้าไม่ได้ให้สิ่งดีต่างๆเหมือนแม่คนอื่นคุณแม่มีลูก8คนค่ะข้าพเจ้ามีพี่น้อง8คนครอบครัวค่อนข้างยากจนมากแล้วก็คุณแม่มีความเครียดหลายอย่างทำให้สุดท้ายเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยคือคุณแม่ป่วยมากเป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตประสาทแล้วก็คุณแม่จะมีอาการแปลกๆหลายอย่างข้าพเจ้าโตขึ้นมาด้วยสภาพครอบครัวที่มีคุณแม่ป่วยแล้วก็ลำบากข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยแล้วก็ไม่รักคุณแม่จนเมื่ออายุโตขึ้นข้าพเจ้าได้รู้จักข้าพเจ้าแล้วก็ทำงานแล้วก็ได้มีโอกาสมาอยู่กับคุณแม่แล้วก็ได้ดูแลพาคุณแม่ไปรักษาสิ่งหนึ่งที่ตั้งแต่เลยข้าพเจ้ามองคุณแม่ว่าข้าพเจ้าไม่รักคุณแม่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นว่าคุณแม่รักข้าพเจ้าแล้วมีสิ่งดีหรือเปล่าแต่เมื่อข้าพเจ้ารักษาคุณแม่ดีขึ้นข้าพเจ้าได้สัมผัสว่าแท้จริงแล้วคุณแม่ได้รักข้าพเจ้าและลูกๆมากคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ดูแลพวกเราแล้วก็ประหยัดมากคุณแม่เป็นคนที่ไม่เคยใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยแม้แต่บาทเดียวมีอยู่ครั้งนึงที่ทุกครั้งที่คุณแม่มีเงินคุณแม่จะเก็บไว้ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าไม่เคยที่จะแบบจะให้ของส่วนตัวเลยตอนสมัยก่อนที่อยู่กับคุณแม่เนี่ยอยู่โรงงานเย็บผ้าคุณแม่ก็จะเป็นคนที่เก็บเศษผ้ามาเย็บเสื้อใส่เองแล้วข้าพเจ้าได้สัมผัสเห็นถึงความรักของคุณแม่แล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทรงใส่ความรักไว้ในคุณแม่และก็ทำให้เป็นพลังในการดำเนินชีวิตและข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพ่อพีบอกว่าให้ในฐานะลูกที่จะดูแลที่ได้ดูแลคุณแม่อย่างดีและจะไปดีไปดีบนแผ่นดินโลกและข้าพเจ้าก็รู้ว่าความรักของคุณแม่นี่แหละที่ทุ่มเทให้กับลูกแม่ไม่ได้ดีเหมือนคนอื่น
แม่ไม่ได้ให้ข้าพเจ้าเหมือนกับคุณแม่คนอื่นแต่ว่าคุณแม่ได้ให้ทั้งหมดที่คุณแม่มีก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสได้ดูแลคุณแม่แล้วก็จะตั้งใจที่จะดูแลท่านให้ดีที่สุดจนวันที่ท่านไปอยู่กับพระเจ้าก็ขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่วันนี้ได้มาเล่าเรื่องของคุณแม่ให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะน้องครับแม้ว่าประสบการณ์ในอดีตนะครับเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเราอาจจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเราอาจจะมีความอาจจะมีปัญหาอะไรมากมายในครอบครัวนะครับมันคงไม่มีครอบครัวไหนที่จะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยจะมากจะน้อยก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คงเป็นปัญหาที่หลายท่านก็อาจจะประสบอยู่หรือว่ามีคนที่ท่านรู้จักก็ประสบอยู่เหมือนกันว่าไม่ได้เห็นคุณค่ากันไม่ได้สัมผัสในความรักไม่ได้รู้สึกว่ามีความอบอุ่นอยู่ในครอบครัวเลยแต่ว่าเมื่อพระเจ้าทรงเข้ามาอยู่ในใจของเรานะครับเมื่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักเข้ามาประทับอยู่ในใจของเราสิ่งที่เข้าใจผิดสิ่งที่มันบกพร่องสิ่งที่มันเป็นปัญหาสิ่งที่มันมีความบาดเจ็บก็จะรับการรักษาจนมีความบริบูรณ์ขึ้นมาพระคัมภีร์ข้อหนึ่งได้กล่าวในยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเราก็คือพระเจ้านะครับพระเยซูคริสต์เนี่ยเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องที่รักยิ่งครับชีวิตที่พระเจ้าเข้ามาในใจเราคุณแม่ที่พระเจ้าเข้ามาในชีวิตลูกที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตครอบครัวที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตอยู่ในครอบครัวทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะรับการรื้อฟื้นขึ้นมาสิ่งที่บกพร่องความเข้าใจผิดสิ่งที่เป็นปัญหากันมาในอดีตจะรับการแก้ไขขึ้นมาแล้วท่านจะรับการเติมเต็มจนมีความบริบูรณ์กลับขึ้นมาในชีวิตบริบูรณ์ในความรักที่มีต่อกันลูกกับแม่ลูกบอกรักแม่ได้โดยที่ไม่เขินอายคืนดีต่อกันอาจจะเคยทะเลาะกันออกจากบ้านไปแต่เมื่อพระเจ้าเข้ามาในจิตใจความรักก็รื้อฟื้นและบริบูรณ์ขึ้นกลับมาคืนดีกันได้ความครบบริบูรณ์ในครอบครัวก็จะกลับคืนมาเมื่อพระเจ้าทรงประทับอยู่ในครอบครัวและความครบบริบูรณ์ก็จะนำมาสู่ความสำเร็จที่เราทุกคนจะได้รับทั้งในชีวิตส่วนตัวของท่านในครอบครัวของท่านและในการที่ท่านเดินอยู่ในโลกนี้ตลอดชั่วชีวิตของท่านพี่น้องครับเรื่องราวความรักของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในเรื่องราวที่นั้นได้ฟังประสบการณ์ที่มีกับลูกหรือลูกมีต่อคุณแม่แต่ศูนย์กลางแห่งความรักนั้นคือความรักของพระเจ้าที่เติมเต็มอยู่ในใจของเราทุกคนท่านที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกหรืออาจจะมาหลายครั้งแต่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าลองมองดูคนรอบข้างท่านก็ได้นะครับว่าศูนย์กลางแห่งความรักของเขาไม่ใช่ตัวเขาเองแหล่งแห่งความรักของตัวของเราแต่ละคนไม่ได้ตัวของเราเองถ้าแหล่งแห่งความรักคือตัวเราวันหนึ่งมันจะหมดไปวันหนึ่งมันจะมีข้อจำกัดวันหนึ่งมันจะมีเงื่อนไขแต่เราได้ฟังแล้วว่าคุณแม่ที่มีความรักของพระเจ้าเขาจะสามารถรักลูกของเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขและลูกที่มีความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความรักลูกที่มีความรักของพระเจ้าในจิตใจลูกก็จะสามารถรักแม่และรักลูกของเขาเองได้อย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดไปเช่นเดียวกันวันนี้ขอให้ความรักของพระเจ้าได้มาเติมเต็มในใจเราดีไหมครับทั้งท่านที่เป็นพ่อท่านที่เป็นแม่ท่านที่เป็นลูกท่านที่เป็นสามีและเป็นภรรยาขอให้ความรักของพระเจ้าได้เข้ามาเติมในใจเราจนนำความบริบูรณ์กลับคืนมาสู่ชีวิตของเราเราคงจะไม่อยากเห็นว่าเราประสบความสำเร็จในอาชีพการงานแต่เราล้มเหลวในครอบครัวเราเรียนหนังสือจบเกียรตินิยมแต่เรากลับมาบ้านแล้วเราไม่สามารถที่จะรักคุณพ่อรักคุณแม่ได้เราคงไม่อยากเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นหลายคนอาจจะมีท่านอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างหรือความสัมพันธ์ของท่านกับแม่กับพ่อมันแตกร้าวมันมีช่องว่างวันนี้ดีไหมครับที่เราจะให้ความรักของพระเจ้าได้เข้ามาเติมเต็มในใจท่านผมไม่ได้ขอให้ท่าน
ฝืนใจที่จะไปรักคุณแม่หรือคุณพ่อเพราะนั่นเป็นการอาจจะท่านอาจจะฝืนใจเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผมขอท่านว่าท่านขอให้ท่านได้รับกำลังรับความรักที่มาจากพระเจ้าในใจเพื่อที่จะสามารถส่งต่อความรักนี้ไปยังคุณแม่ของท่านคุณพ่อของท่านในครอบครัวของท่านได้เห็นไหมครับพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงปรารถนาให้เราได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์บอกคนข้างๆไหมครับว่าได้อย่างครบบริบูรณ์ครับสัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงวันแม่ผมอยากจะหนุนใจเรานะครับว่าเราฟังเรื่องราวคำพยานของทั้ง4ครอบครัวเราได้ฟังเรื่องราวจากพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับความรักแล้วเนี่ยผมอยากให้เราได้แสดงออกถึงความรักด้วยกันนะครับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ไปแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อคุณแม่ไปทำสิ่งดีๆบางอย่างกับคุณแม่ของท่านนะครับหรือคุณแม่ของเพื่อนเราก็ได้ถ้าคุณแม่เราอาจจะไม่อยู่หรือท่านจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปแสดงความรักกับคุณแม่ของเพื่อนเราหรือคุณแม่ของลูกเราก็ได้ก็คือภรรยาเรานะครับแล้วนะแล้วเราจะส่งต่อความรักนี้ด้วยกันนะครับผมอยากให้พี่น้องได้ให้พื้นที่ในสื่อออนไลน์เนี่ยเต็มไปด้วยความรักที่ท่านมีต่อคุณแม่และต่อบุคคลที่เป็นแม่นะฮะท่านไปทําบางอย่างแล้วท่านก็ถ่ายรูปของท่านนะครับและท่านก็แชร์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวของท่านที่มันอาจจะเคยเต็มไปด้วยโปเกมอนตอนนี้นะครับแทนที่ด้วยสิ่งดีที่ท่านได้ทำกับแม่นะฮะใน Facebook ของท่านใน Instagram ของท่านหรือใน LINE ของท่านนะครับแล้วก็ใส่คำนี้ลงไปนะครับใส่คำนี้เพื่อให้คนมากมายได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักแม่และเราก็รักแม่แล้วคิดจักของเราอยากจะเห็นคุณค่าและขอให้ท่านได้ไปทำบางอย่างพี่น้องคำเทศนาจะไม่มีความหมายเลยท่านไม่ทำอะไรเลยนะครับพระคัมภีร์วันนี้จะไม่มีความหมายถ้าท่านไม่ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อจะบอกถึงท่านว่าถึงความรักที่ท่านมีต่อคุณแม่หรือท่านปรารถนาที่จะทำบางอย่างเพื่อคุณแม่นะครับโพสต์อะไรโพสต์รูปของท่านข้อความหรือรูปถ่ายท่านทำแล้วก็ใส่เขาเรียกแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กอันนี้ว่า we love mom แล้วก็ nexus ธนบุรีแล้วเราจะให้ความรักของพระเจ้าได้ไปถึงคนมากมายถึงเพื่อนของท่านถึงคนในครอบครัวของท่านและเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักคุณแม่และเราเห็นคุณค่าคุณแม่วันนี้เราจะตอบสนองคำเทศนาด้วยการกระทำบางอย่างดีไหมครับดีนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ